วัดที่นี่คือทำบุญให้กับผู้วายชนเนี่ยผู้ยากไร้แล้วก็ไร้ญาติเนี่ยฟรีอยู่แล้วฟรีค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ๆเขาก็เพิ่งเอามาส่งให้เลยสำหรับที่นี่เรามอบไป30โลงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปบริจาคตามวัดต่างจังหวัดอีก7ที่เราทำบุญให้กับผู้มีชีวิตอยู่ค่ะก็คนที่ยังมีชีวิตเราก็ช่วยเหลือชีวิตเขาใช่ค่ะส่วนครั้งนี้แต่เลยรู้สึกอยากจะทำบุญให้กับผู้วายชนวายชนไปแล้วเรื่องรับไปแล้วแอบบอกนิดนึงว่ามีบทนึงที่น่าสนใจและอยากให้คนนะคะได้ไปทำตามกันก็คือการสวดอธิษฐานเปิดบุญวันนี้กระแตกระต่ายและน้องกริดค่ะพวกเรา3พี่น้องนะคะรวมถึงลูกค้า Katie Cosmetics และหนังสือสวดพลิกชีวิตนะคะก็อยู่กันที่วัดบึงทองหลางค่ะที่ลาดพร้าวนะคะวันนี้ก็มามอบนะคะทำบุญบริจาคโลงให้กับผู้วายชนนะคะที่ยากไร้แล้วก็ไร้ญาติค่ะจำนวน100โลงเลยวันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นอานิสงส์ที่แรงมากๆหลายๆคนเชื่อว่าการทำบุญมอบโลงเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีได้เลยค่ะทำไมเราถึงมาบริจาคที่วัดนี้คะพี่แต่อ๋อจริงๆจะบอกว่าตอนที่กระแตโพสต์ไปถ้าย้อนไปจะมีถามเลยว่าจะบริจาคทำบุญบริจาคโลงทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนเม้นเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยแต่ว่าที่มาที่นี่นะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าที่นี่คือน่ารักมากค่ะวัดที่นี่คือทำบุญให้กับผู้วายชนเนี่ยผู้ยากไร้แล้วก็ไร้ญาติเนี่ยฟรีอยู่แล้วฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีต่างๆนะคะก็คือทำให้ฟรีเลยสำหรับใครที่ไม่มีเขาเรียกว่ากำลังทรัพย์หรือปัจจัยก็สามารถมาร่วมบุญกันได้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะขอร่วมบุญกับทางวัดด้วยนะคะเพื่อส่งมอบนะคะเวลาเขามีพิธีอะไรเราก็อยากร่วมบุญด้วยแล้ววันนี้นะคะพี่ๆเขาก็เพิ่งเอามาส่งให้เลยสำหรับที่นี่เรามอบไป30โลค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปบริจาคตามวัดต่างจังหวัดอีก7ที่นะคะเดี๋ยวเราส่งรูปให้ดูกันนะคะก็รวมทั้งหมด100โลจะบอกว่าเป็นหีบที่สวยงามนะคะไม่ใช่หีบธรรมดาทั่วไปนะพี่แจดูเห็นไหมนี่มีเทวดาสุริยาหีบศพก็ขออนุโมทนากับทางร้านด้วยเพราะว่าร่วมบุญกับกระแตมาด้วยนะคะแล้วก็แต่จะบอกว่าที่ผ่านมาเราเนี่ยก็ทำบุญเพราะจริงๆอันนี้อยู่ในโครงการทำบุญ10ล้าน10ที่ด้วยนะคะเราทำบุญให้กับผู้มีชีวิตอยู่ค่ะก็คนที่ยังมีชีวิตเราก็ช่วยเหลือชีวิตเขาใช่ค่ะส่วนครั้งนี้แต่เลยรู้สึกอยากจะทำบุญให้กับผู้วายชนวายชนไปแล้วเรื่องรับไปแล้วอยากส่งต่อให้เขามีวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นใช่ค่ะนะคะก็วันนี้ดีใจมากๆเลยจะบอกว่าอานิสงส์เนี่ยมีทั้งหมด5ข้อใหญ่ๆเลยวันนี้อยากจะบอกให้ว่ามันได้อะไรบ้าง1คือสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไขค่ะใช่2เนี่ยคือจะมีคนคอยช่วยเหลือให้ไม่ติดขัดจากที่เคยติดขัดก็จะกลับง่ายแก้ไขได้คลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะนี่ดีมากใช่แล้วก็มีสติปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะข้อที่3คือหากติดอยู่ในเคราะห์ร้ายเนี่ยดวงชะตาก็จะกลับดีขึ้นอย่างทันตาค่ะข้อที่4คือเรื่องทุกข์ใจทางการเงินก็จะไม่มีนะจ๊ะแล้วก็ไม่เกิดขึ้นกับตนเองค่ะแล้วก็ข้อที่5ค่ะทำให้เราปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็ยิ่งหลายๆคนที่สั่งหนังสือสวดคลิกชีวิตของพวกเราไปนี่คืออานิสงส์ร่วมกันหมดเลยนะคะอย่างที่กระแตบอกหลายๆคนก็ยังไม่ทราบเนาะว่ามันคืออะไรนะนี่คือหนังสือสวดมนต์ที่กระแตรวมบทสวดมหามงคลนะคะจากพระอาจารย์ที่เราได้ไปปฏิบัติกันมาหลายๆบทหลายๆพระคาถาเนี่ยไม่มีตามเน็ตหรือว่าตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปเราเอามารวมอยู่ในนี้แล้วเราก็สวดกันจริงๆแล้วชีวิตของพวกเราก็ดีขึ้น
เราก็เลยอยากแชร์เป็นธรรมทานแล้วก็อยากบอกต่อเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในเรื่องของการให้ธรรมะเป็นทานใช่ได้อานิสงส์เยอะมากเลยใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยได้หนังสือสวดพลิกชีวิตไปแล้วก็เอาไปสวดปุ๊บชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแอบบอกนิดนึงว่ามีบทนึงที่น่าสนใจและอยากให้คนนะคะได้ไปทำตามกันก็คือการสวดอธิษฐานเปิดบุญอันนี้คือดีมากๆเปิดบุญเนี่ยคืออะไรบางคนยังไม่รู้เลยว่าแบบเปิดทำไมเปิดเพื่ออะไรค่ะเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคให้เราได้รับบุญตลอดวันไปที่ไหนเราก็จะได้บุญตลอดเวลาเพราะเราเปิดไปแล้วเพราะว่าและที่สำคัญคือการเปิดบุญนี่คือเป็นการส่งบุญไปถึงด้วยใช่นะคะยังมีอีกหลายบทที่น่าสนใจมากๆเลยใครสนใจนะคะก็สามารถร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยนะคะแล้วก็มีที่จำหน่ายเยอะแยะเลยนะเขียนว่าหนังสือสวดพลิกชีวิตนะคะก่อนทำพิธีส่งมอบจะบอกว่าสำหรับลูกค้า KT Cosmetics นะคะแบรนด์เครื่องสำอางของกระแตเนี่ยนอกจากได้เครื่องสำอางสวยๆเนี่ยไปเพิ่มความสวยแล้วก็ยังได้บุญกับกระแตด้วยนะคะในทุกครั้งที่กระแตทำเลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาส่งมอบให้กับหลวงพ่อกันดีกว่าค่ะชุติยปิธัมมังสารนังสาวะโอ้วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นบุญใหญ่มากๆอย่างที่บอกเราปลื้มปิติมากๆค่ะวันนี้ครอบครัวเราก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนอยากให้ทุกคนอนุโมทนากับพวกเราด้วยนะคะก็บุญใดที่ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาก็ขอให้บุญนี้เป็นของทุกท่านโดยทั่วถึงกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวพี่จะทำอีกพี่คิดไว้ว่าปีนี้อาจจะอีก3ครั้ง3เดือนครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อและที่สำคัญโครงการทำบุญ10ล้าน10ที่ของเราใกล้จะครบ10ล้านแล้วแล้วก็รอบต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปรอชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารเรียนนะคะให้กับน้องๆเนาะแล้วก็ยังมีการบริจาคเครื่องมือการแพทย์ห้องคลอดสร้างสนามเด็กเล่นนะคะให้กับน้องๆเนาะก็เดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันใช่ไหมเดี๋ยวไปรอติดตามกันตอนนี้โครงการก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนที่กระแตได้คิวเดี๋ยวจะรีบลงไปอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นภาพกันเลยค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกบุญนะคะกับหนังสือสวดพลิกชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุ